ผมจะมาแนะนำ Power Mix นะครับในราคาไม่เกิน 6,000 บาทก็แล้วกันเนาะตอนนี้ผมจะหยิบยกมาก็คือเป็นสินค้าที่ยังมีอยู่ที่ร้านฮิปโปเดโอของเรานะครับถ้าหากท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วสนใจตัวไหนก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผมจะมีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกับผมเลยครับผมหยิบยกเอาตัวแรกกันเลยนะครับเป็นตัวโปรพัดนะครับเป็นตัว PMX PX4 นะครับเป็นรุ่นมินิมอลนะครับพูดง่ายๆเล็กๆนะครับกระทัดรัดนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเป็นระบบสวิตชิ่งแล้วก็เป็น Power Cut D นะครับเล็กๆนะครับตัวมิกเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับโปรพัด PX4 สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับหรือสั่งได้นะตัวนี้ก็จะมีช่อง input นะครับเป็นคอมโบแจ็ค2ช่องนะครับมีไฟแฟนทอมแยกอิสระให้ด้วยแล้วก็มีแผดลดทอนสัญญาณให้ด้วยนะครับลด 26dB แล้วก็ High Pass Filter ให้ด้วยในแต่ละช่องส่วนปุ่มปรับนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีปุ่มเกณฑ์นะครับก็จะมี EQ นะครับพารามิติก EQ 3แบนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นย่าน High Mid Low นะครับแล้วก็จะมีปุ่มปรับเอฟเฟคอะไรให้ด้วยนี่ก็เป็นวอลุ่มนะครับเมนเอาต์พุตนะครับตรงนี้ก็จะมี2ช่องนะครับอินพุตตรงนี้แล้วก็จะมีอินพุตอีกนะครับก็คือเป็นอินพุตช่องสเตอริโอนะครับช่องที่3 4นะครับก็จะเป็นเสียบแจ็คโมโนเปิดเพลงนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิตช์ให้เราเลือกโหมด USB แล้วก็ MP3 ด้วยนะครับ EQ 7แบนด์นะครับเอฟเฟคนะครับเอฟเฟคก็16โปรแกรมนะครับมีเอฟเฟคด้วยตัวเล็กๆนะครับรองรับบลูทูธ USB ได้ด้วยเมนเอาก็เป็นแบบสไลด์อย่างนี้เลยนะครับมีหน้าจอดิจิตอลตรงนี้ให้ปรับเอฟเฟคอะไรให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหูฟังฮะส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนเอาท์พุตก็จะเป็นแบบสปีคคอนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตตัวแจ็คโฟนโมโนมาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวไปลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นปลั๊ก AC นะครับตัวนี้กระทัดรัดนะครับในราคา 2,990 บาทนะครับตัวนี้นะ 2,990ตัวต่อมานะครับขอแนะนำเป็นตัวโปรพัดซีรีส์ย้อนฮิตเลยตัวนี้นะครับ4 input นะครับ4 input เป็น XLR แล้วก็มีโฟนรองรับให้ด้วยนะครับ EQ นะครับมี2แบนด์ย่าน High แล้วก็ Low แล้วก็มีปุ่มปรับเอฟเฟคอะไรให้ด้วยแพนมันล้านซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มสไลด์นะครับปุ่ม PFL เช็คสัญญาณแล้วก็โปรแกรมนะครับ16โปรแกรมเหมือนกันรองรับบลูทูธ USB นะครับแล้วก็ EQ 2ชั้นนะครับ5แบนด์ให้ด้วยนะครับฝั่ง L ฝั่ง R Master ก็จะเป็นสไลด์อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ข้างนึงนะครับ150วัตต์นะครับคูณ2แล้วก็ตัวเล็กๆเมื่อกี้นะครับที่ผ่านมาก็150วัตต์คูณ2เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะมีพัดลมลอยความร้อนฝั่งเอาท์พุตก็จะเป็นแบบสปีคคอนแล้วก็รองรับโฟนโมโนให้ด้วยนะครับตัวนี้ราคานะครับอยู่ที่ 3,500 บาทนะครับ 3,500 บาทเอาไปขับ15ข้างละใบอย่างนี้นะครับตัวนี้มันก็เหมือนกันนะครับ15ข้างละใบอย่างนี้จำๆเลยได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาเอาเป็นตัวซีรีส์ My NVE ก่อนเนาะ GT 420นะครับ GT 420ตัวนี้นะครับกำลังขับข้างหนึ่งเนาะ100วัตต์นะครับคูณ2ตัวนี้ราคา1เครื่องนะครับอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับ 3,990 บาทก็จะมีช่อง input เป็นแบบ XLR นะครับ2ช่องแล้วก็เป็นช่องสเตอริโอนะครับ 3-4 ตรงนี้ด้วยนะครับไว้สำหรับเปิดเพลง EQ 3แบนด์นะครับ EQ 3แบนด์มี AUX ให้ด้วย1 AUX แล้วก็ปุ่มปรับเอฟเฟคแทนมาล้านท้ายขวาปุ่มมิวนะครับมิวเสียงตรงนี้ให้ด้วยเป็นแบบสไลด์นะครับตัวนี้เป็นแบบสไลด์ EQ output 7แบนด์นะครับแล้วก็บลูทูธได้ USB ได้แล้วก็มีเอฟเฟค16โปรแกรมให้ด้วยเมนเอาเป็นแบบ XLR ถ้าเราต่อกับ Power Amp อีกนะครับเมนเอาก็จะเป็นปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับเมนซ้ายเมนขวานะครับ LR อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับ USB นะครับส่วนไป48โวลต์แฟนทอมก็มีให้ด้วยนะครับสำหรับจ่ายไฟมาเลี้ยงช่อง1 2ด้านหลังนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีพัดลมระบายความร้อน1ตัวแล้วก็เอาท์พุตก็จะเป็นแบบสปีคคอนแล้วก็รองรับโฟนโมโนมาให้ด้วยนะครับแจ็คโฟนมาให้ด้วย100วัตต์คูณ2นะครับตัวนี้ราคานะครับ1เครื่องอยู่ที่ 3,990 บาทนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครที่กำลังมองหาพวกนี้คุณนะครับไปใช้งานก็แนะนำรุ่นนี้เลยขยับต่อมานะครับเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับเป็นตัว GT 630ของ MyNPE ตัวนี้ก็เป็นแบบ XLR
4ช่องไมค์นะครับแล้วก็มีรองรับแจ็คโฟนให้ด้วยพารามิติก EQ 3แบนด์นะครับปุ่มเกนพารามิติก3แบนด์นะครับย่าน High Mid Low นะครับแล้วก็มีปุ่มออกมาให้ด้วย1ออกแล้วก็ปุ่มปรับเอฟเฟคแพนบาลานซ์ซ้ายขวาแล้วก็ปุ่มมิวนะครับเฟเดอร์เป็นแบบสไลด์นะครับในแต่ละช่องนะครับส่วนสำหรับช่อง56นี่ก็จะเป็นแจ็คโฟนนะครับเป็นแบบสเตอริโอไว้สำหรับเปิดเพลงนะครับก็มีช่อง56ให้ด้วยแล้วก็ EQ นะครับ7แบนด์ให้ด้วย EQ output 7แบนด์แล้วก็ตัว FX นะครับ16โปรแกรมตรงนี้ด้วยรองรับบลูทูธ USB ได้ Main out เป็นแบบ XLR นะครับไว้สำหรับต่อไป Power Amp นะครับหรือ EQ ต่ออุปกรณ์ร่วมอีกได้นะครับ Main out เป็นแบบสไลด์นะครับสีแดงๆตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับ1ตัวแล้วก็จะ output ก็จะเป็นแบบ Speakon แล้วก็รองรับโฟนโมโนได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็150วัตต์คูณ2นะครับสำหรับราคา1เครื่องนะครับอยู่ที่ 5,190 บาทนะครับ 5,190 บาทนะสำหรับตัวไม้ NPE GT 630ข้างละ150วัตต์คูณ2นะครับผมและก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับสายแคมปิ้งนะครับต้องเข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวเราสามารถเปิดเครื่องปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ใช้งานได้เลยนะครับข้างนึงก็200วัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับ200วัตต์ที่4โอห์มตัวนี้ก็มี6ช่องอินพุตนะครับไว้สำหรับต่อการใช้งานไว้จอไมค์นะครับหรือเปิดเพลงอย่างนี้ได้นะครับสำหรับช่อง1มีอะไรบ้างเนาะก็จะมี XLR input แล้วก็พอร์ตตัวนี้นะครับไว้สำหรับเสียบพอร์ตตัวของไวเลสไม่ลอยนะครับตัวนี้จะเปิดเพลงไม่ได้นะช่องนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกนปุ่มแผ่นลดทอนสัญญาณให้ด้วยแล้วก็มีพารามิติก EQ นะครับ3แบนด์อันนี้ก็เป็นปุ่มปรับเอฟเฟคเฟเดอร์เป็นแบบสไลด์นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงในส่วนของโปรแกรมเอฟเฟคก็มีให้ด้วยนะ16โปรแกรมสำหรับรุ่นนี้นะครับ EQ อีก7แบนด์นะครับเอาท์พุตแล้วก็มีรองรับบลูทูธ USB อะไรได้ด้วยนะครับตัวนี้เราก็สามารถไปแคมปิ้งได้เลยนะครับออกนอกพื้นที่อย่างนี้ไม่ต้องมีไฟฟ้าแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มๆนะครับก็ไปใช้งานได้เลยประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเราไปใช้งานนะครับตู้ลำโพงอย่างนี้ก็ขนาดไม่เกิน15นิ้วนะครับตัวนี้ไม่เกิน15นิ้วนะครับก็ได้ข้างระบายนะครับอิ่มๆอย่างนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับได้ฟังน้ำเสียงไปแล้วนะครับสำหรับตัว Power Mic นะครับทั้ง5รุ่นนะครับที่ผมมาแนะนำพี่ๆทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบตัวไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ครับก่อนที่จะซื้อนะครับก็เช็คดูอุปกรณ์ทั้งเราที่เราจะไปทำการเชื่อมต่อนะครับว่าจะเป็นตู้ลำโพงนะครับของเรากี่วัตต์เราก็เลือก Power Amp ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับโอเคครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยครับคลิปนี้ต้องพอกันไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ